รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองเมนูในวันนี้ครับทำปอเปี๊ยะสดกันดีกว่าเฮ้ยเข้าตรงเลยเหรอแล้วเราพิเศษจากปอเปี๊ยะทั่วไปยังไงครับทั่วไปปอเปี๊ยะสดเนี่ยจะเป็นแป้งเหมือนแป้งโรตีใช่ป่ะห่อมีผักมีกุนเชียงมีไข่แล้วก็ราดน้ำซอสที่เป็นเหมือนน้ำพะโล้แล้วก็จะกินกับพริกดองอาจจะมีต้นหอมอาจจะมีพริกอะไรเงี้ยวันนี้ของเรามาหน้าตาเหมือนเดิมแต่เราไม่ราดซอสซอสของเราอ่ะจะเป็นวุ้นอยู่ข้างในแทนโอ้โหดูหรูไปเลยนะครับเนี่ยอ่ะมาดูปอเปี๊ยะสดเวอร์ชันของนานาและเท็ดดี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะคุณผู้ชมผ่านการทำอาหารร่วมกันระหว่างคุณพ่อคุณลูกคุณพี่ คุณน้องโดยที่เราเนี่ยนะคะก่อนลงมือทำอาหารเนี่ยจะมีเกมเล่นถ้าเราสองคนใครก็ตามที่เล่นเกมเสร็จแล้วแพ้คนนั้นจะต้องเป็นคนทำอาหารตลอดรายการส่วนคนที่ชนะเนี่ยนะคะก็จะมีสิทธิ์สั่งได้ตลอดรายการวันนั้นคุณดูแบบเน้นคำว่าแพ้นะมันไม่มีใครแพ้ไปตลอดหรอกนะคุณคิดไปเองหัวใจคุณกำลังแบบเศร้า อ่ะเกมในวันนี้คืออะไรครับไม่รู้นะฮะข้อดีของเราคือเราเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนเกมทุกสัปดาห์โดยที่พิธีกร2คนจะรู้พร้อมๆกับคุณผู้ชมว่าเกมของเขาในวันนี้ที่ต้องเล่นคือเกมอะไรบ้างอ่ะเกมในวันนี้คือผักปริศนาผักปริศนาค่ะทายชื่อผักจากรูปภาพอีกแล้วเหรอและเกมในวันนี้ก็คือผักปริศนาโดยกติกาก็คือทายคำจากภาพใครที่ตอบได้ว่าเป็นผักอะไรได้ถูกต้องบ่อยที่สุดผู้นั้นจะเป็นผู้ชนะทันทีครับพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้ว3 2 1เห็ดหูหนูครับเฮ้ยน้องจอนคุณกันเอาละครับพร้อมเมื่อกี้มันเข้ากันกันน่ะจำตัว4 3 2 1ขี้เหล็กเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเรากดอ่ะวันหลังกดก่อนดีกว่าต่อไป3 2 ไปเฮ้ยอันนี้อะไรนะทำไมสองพี่น้องถึงคิดนานจังมาอึกกระเป๋าหมาไปโดนลองคิดดูอีกทีครับอะไรอ่ะมาตืบมารุมพอเดินลุมเยอะๆมันก็สะอึกไงพอเดินลุมเยอะๆมันก็สะอึกไงอีกแล้วเหรอเนี่ย2 3 2 1ไป
แล้วอมคืออะไรอมยิ้มไงกินอมยิ้มอยู่ผมสายตาสั้นผมมองไม่เห็นหน้าเดี๋ยวให้ลองเล่นอีกข้อหนึ่งเผื่อแก้ตัวข้าจะตอบครูเผื่อตอบครูไม่แล้วผมได้อะไรได้ถ้าตอบผิดก็คือ3 2 3 2 1ไปยากกว่าเดิมอีกเฮ้ยทำไมคิดนานจังแมงลักเสมอไม่ครับเมนูในวันนี้คืออะไรเฮ้ยคุณดูชอบใจกันไปนะไม่คือคุณแบบช้าอมอ่ะช้างอ่ะเมนูในวันนี้ครับทำปอเปี๊ยะสดกันดีกว่าเฮ้ยเข้าตรงเลยเหรอแล้วเราพิเศษจากปอเปี๊ยะทั่วไปยังไงครับทั่วไปปอเปี๊ยะสดเนี่ยจะเป็นแป้งเหมือนแป้งโรตีใช่ป่ะห่อมีผักมีกุนเชียงมีไข่แล้วก็ราดน้ำซอสที่เป็นเหมือนน้ำพะโล้แล้วก็จะกินกับพริกดองอาจจะมีต้นหอมอาจจะมีพริกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ของเรามาหน้าตาเหมือนเดิมแต่เราไม่ราดซอสซอสของเราอ่ะจะเป็นวุ้นอยู่ข้างในแทนโอ้โหดูหรูไปเลยนะครับเนี่ยอ่ะมาดูปอเปี๊ยะสดเวอร์ชั่นของนานาและเทดดี้กันค่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอปอเปี๊ยะสดหนึ่งในเมนูทานเล่นที่คนไทยนิยมรับประทานกันมาอย่างยาวนานโดยปอเปี๊ยะสดจะมีไส้ห่ออยู่ในแป้งประกอบไปด้วยสารอาหารมากมายทานคู่กับน้ำราดเข้มข้นแต่ความพิเศษของเมนูในวันนี้ก็คือเราจะไม่ใช้ซอสราดครับแต่จะทำเป็นวุ้นอยู่ข้างในแทนและวิธีการทำจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูพร้อมกันได้เลยครับเอาละครับอย่างที่บอกว่าปอเปี๊ยะของเราไม่ธรรมดาเพราะว่าเราไม่ใช่น้ำราดแต่เราจะเอาน้ำราดเนี่ยมาทำเป็นไส้ข้างในเป็นวุ้นแทนแล้วไส้ข้างในของเราที่เป็นวุ้นเนี่ยนะคะต้องรสชาติจัดนิดนึงเพราะว่าปกติเวลาคนราดเขาจะราดน้ำท่วมๆใช่ไหมแต่เนี่ยวุ้นมันจะไปสอดไส้เป็นหนึ่งในไส้ของนั้นเพราะฉะนั้นรสชาติก็จะค่อนข้างเข้มข้นแน่นอนถ้าเกิดบอกว่าเราจะทำวุ้นเนี่ยนะคะนานาเนี่ยเลือกใช้ผงวุ้นตรานางเงือกค่ะวิธีการใช้วุ้นน่ะง่ายมากๆครับคุณอย่าเพิ่งตั้งไฟก่อนคุณเอาส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปคนให้วุ้นละลายแล้วคุณก็ตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดเท่านี้เองอ่ะวุ้นก็จะเซตตัวสวยแล้วต้องมั่นใจว่าเดือดเดือดต้องเดือดโอเคสูตรนานาวันนี้ใช้ผงวุ้น1ช้อนชาแบบนี้นะคะใส่ลงไปเรายังไม่ตั้งไฟนะผมเอาหม้อลงก็ได้เกลือป่นผงพะโล้เดี๋ยวให้ดีคนนะน้ำตาลใส่แดงก็คือครบรสเลยเค็มๆหวานๆนะครับน้ำมันงาก็มีน้ำมันงาเพิ่มความหอมกับผงพะโล้เมื่อกี้น้ำมะขามเปียกต้องมีเปรี้ยวตัดเลี่ยนด้วยนิดนึงจากนั้นซีอิ๊วดำนะคะแต่ว่าใส่นิดเดียวเพราะฉะนั้นขออนุญาตเติมน้ำไปในนี้ก่อนโอเคคนไม่ออกอันนี้ก็คือจะได้สีด้วยเนาะใช่ได้สีแล้วก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆหน่อยโอเคใส่น้ำเปล่าลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันเราค่อยเปิดไฟค่ะตอนนี้คือหอมมากๆครับแต่ว่าเราต้องรอจนเดือดนะฮะครับเดือดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟนะครับแล้วก็เทใส่พิมพ์เลยมาอ่ะเราจะตักส่วนผสมวุ้นของเราเนี่ยนะคะที่เป็นวุ้นน้ำซอสโหตรงนี้หอมมากอ่ะหอมกลิ่นพะโล้หอมกลิ่นน้ำมันงาเราจะเห็นเนาะว่ามีคนที่เขาขนไม่ดีพิมพ์ของนานาเมื่อกี้ถาดที่ใส่ของเราอ่ะมีน้ำหล่ออยู่คือในพิมพ์มันจะหมาดหมาดครับอาจารย์เมย์ชอบบอกว่าเคล็ดลับของการเอาให้วุ้นออกง่ายๆพิมพ์จะต้องมีน้ำเกาะโอเคเราจะเทจนกระทั่งวุ้นของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปเต็มแบบนี้ทิ้งไว้จนเย็นสนิทนะคะนำเข้าตู้เย็น
3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็ออกมาคว่ำแล้วมาหั่นเป็นเส้นๆกันค่ะสำหรับใส่ลงไปในไส้ป่อเปี๊ยะอันนี้ก็คือวุ้นน้ำซอสของเรานะครับได้มาแบบนี้เลยแล้วก็จะกรีดเข้าหน่อยนะพอเซ็ตตัวแล้วก็น่าทานมากเลยนะครับเนี่ยฮึบฮึบโอ้โหสวยน่ากินมากเราก็จะหั่นวุ้นของเราเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแบบนี้เหมือนว่าถ้าเป็นป่อเปี๊ยะเราใส่กุนเชียงเท่าไหร่ก็หั่นอันนี้แบบนั้นเลยใช่แต่นี่ไม่ใช่กุนเชียงนะเพราะเรามีกุนเชียงสูตรอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่ด้วยอุ้ยเหมือนหั่นแบบเหมือนพูดเพื่อเปิดอ่ะต้องเท่าๆกันนะครับเอาหน้ามาตรฐานนะเน้นที่ความอร่อยก็พอใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเจ้าวุ้นของเราเนี่ยนะคะใส่จานวางไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าไส้ของปอเปี๊ยะสดเราวันนี้อะไรบ้างเอาละครับตอนนี้ซอสวุ้นสุดเด็ดของเราก็เตรียมพร้อมแล้วล่ะครับช่วงหน้าฟู้ดไฟโตของคุณอนันต์และคุณเท็ดดี้จะกลับมาพร้อมกับวิธีการทำไส้ปอเปี๊ยะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อเลยปอเปี๊ยะเนี่ยจะอร่อยก็ต้องมีกุนเชียงพรีเมียมหลายคนเขาก็จะแบบซื้อกุนเชียงเป็นแบบแผ่นใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆมาแต่เราจะบอกว่ากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยมากครับอร่อยตรงที่เนื้อเยอะมันน้อยไม่มีดินประสิวไม่มีผงชูรสที่สำคัญนะฮะมีกลิ่นหอมๆของหมูย่างเมืองตรังด้วยเนี่ยคุณดูเนื้อสิแทบไม่มีมันนี่มาลองดูนะครับวันนี้เราเอามาทำปอเปี๊ยะดู